ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ตอนสุดท้ายตอนจบตอนอวสานดวงตากระต่ายค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเดินทางกันมา16ตอนเต็มๆนะคะกับตอนนี้ค่ะมากับเคนจิโร่ไฮทานิครับคนที่ใช้ประสบการณ์17ปีของการเป็นครูชั้นประถมศึกษานำมาสร้างสรรค์วรรณกรรมดวงตากระต่ายแปลโดยมารินาโคบายาชินะคะคุณพรอนงนิยมค่ะโฮริคาวะบรรณาธิการค่ะแล้วก็จัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันชองส่องญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้ไม่มีขายแล้วนะคะครับใครที่ฟังอยู่และติดอกติดใจก็ฟังต่อไปค่ะเป็นหนทางเดียวในการที่จะรับรู้เรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องนี้ได้จนจบนะคะครับมีอีกทางนึงต้องไปตามหาตามห้องสมุดครับใช่แต่ร้านหนังสือเนี่ยไม่มีนะคะหรือว่าถ้าเจออาจจะเป็นมือ2เป็นไปได้ครับตามร้านหนังสือเก่าๆร้านหนังสือมือ2นะคะลองถามหาดูก็ได้ค่ะหรือไม่งั้นหลังไมค์มาหาพี่หมีครับเสนอราคางามๆหน่อยเดี๋ยวพี่ต้องไปตามล่าก่อนนะเขาได้ยินมาว่าแถวนี้ก็มีอ๋อใช่ครับเดี๋ยวเราต้องแอบแฮฟเอาไปขายต่อไม่บอกใครด้วยไม่บอกใครเลยนะคะตอนนี้ไม่บอกใครเลยครับเอาละค่ะวันนี้ตอนสุดท้ายตอนที่16นะคะหลังจากนี้เรามีนัดพูดคุยสายตรงจากญี่ปุ่นใช่ค่ะจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านทวีปไม่ใช่ผ่านผ่านประเทศข้ามประเทศนะคะจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวกับคุณมารินาโคบายาชิค่ะก็ติดตามกันได้นะคะกับตอนต่อไปแต่วันนี้เราจะไปติดตามการอดอาหารของครูอาดาจินะคะจะว่าไปครูอาดาจินี่ก็ไม่เบานะอดอาหารแต่ว่าแอบกินน้ำยอดข้าวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน้ำหมักน้ำหมักไม่กินข้าวแต่กินน้ำยอดข้าวเพื่อความแช่มชื่นใจนะคะแล้วเด็กๆนี่ก็โอ้ยรู้ทางรู้ใจรู้ทางรู้ใจครูบอกนิดเดียวเข้าใจทันทีเลยนะคะวิ่งกลับไปหาพ่อแล้วก็บอกโอ้ยถ้าเป็นน้ำอย่างนี้แล้วก็ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ครูวันนี้จะเป็นบทที่ชื่อว่าดาวตกกับเวนี่คือบทรองสุดท้ายนะคะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นบทส่งท้ายบทส่งท้ายที่ชื่อว่าบทส่งท้ายก็บทส่งท้ายจริงๆเลยครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามการอดอาหารประท้วงของครูอาดาจิกันต่อเลยว่าการกระทำครั้งนี้จะทำให้เกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างนะคะการอดอาหารประท้วงของครูอาดาจิทำให้เกิดเสียงสะท้อนจากหลายที่หลายแห่งการประท้วงหยุดเรียนของนักเรียนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ้างทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีครูคนไหนที่เห็นใจเด็กๆจนตัวเองต้องร่วมทำการประท้วงอดอาหารด้วยมีทั้งคนที่ชื่นชมการกระทำของครูว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับครูสมัยนี้แต่อีกด้านหนึ่งก็มีคนที่มีความคิดเห็นว่าเพราะมีครูอันตรายแบบนี้สังคมก็เลยผิดเพี้ยนไปกันใหญ่ด้านคณะกรรมการการศึกษาไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพราะเหตุจูงใจก็เป็นเหตุสมควรครูอาดาจิได้แต่นิ่งเฉยแล้วก็ประท้วงอดอาหารต่อไปสีหน้าเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างแต่ก็ดูเหมือนกำลังทนทุกข์ทรมานเช่นกันผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างมองครูด้วยสายตาประหลาดใจบางคนมีสีหน้าหม่นหมองเหมือนร่วมรู้สึกถึงความเจ็บปวดด้วยมีการส่งข่าวจากครูโคทานิเขียนใส่กระดาษด้วยลายมือหวัดๆว่า
กลุ่มเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้ชื่อว่าชมรมพ่อแม่ผู้สนับสนุนเด็กในโรงกำจัดขยะรายชื่อที่รวบรวมก็เพิ่มมากขึ้นกว่าที่คาดไว้แล้วก็เติมท้ายด้วยว่าพวกคุณแม่ต่างตกใจเป็นอย่างยิ่งต่อการประท้วงอดอาหารของครูอาดาจิถ้าสามารถรวบรวมรายชื่อได้เกินครึ่งก็จะสามารถพลิกมติที่ลงคะแนนเสียงเห็นชอบเมื่อคราวก่อนได้ครูอาดาจิอ่านข้อความเหล่านั้นแล้วก็ดูมีสีหน้าผ่อนคลายขึ้นบ้างเล็กน้อยแล้วก็บ่นเสียงพึมพำว่าไห้อยากกินเทมปุระจังเลยช่วงเวลาเดียวกันนี้มีเหตุการณ์เล็กๆเกิดขึ้นที่โรงเรียนเริ่มคาบเรียนที่สองเมื่อครูมูราโนะเข้าห้องเรียนก็เห็นโคจินั่งอยู่ในห้องเอ๊ะครูมูราโนะตกใจเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมโคจิถึงอยู่ที่นี่เพราะว่าโคจิได้ย้ายโรงเรียนไปแล้วเป็นอะไรไปโคจิคุงโคจิไม่พูดอะไรหยิบอุปกรณ์การเรียนเก็บในโต๊ะโคจิคุงเธอมาเรียนที่นี่หรือฮะนี่เธอเดินมาจากเขตพื้นที่ถมหรือฮะครูมูราโนะตกใจอีกครั้งเพราะถ้าเกิดว่าเดินมาจากเขตพื้นที่ถมด้วยขาของโคจิคือหมายถึงถ้าเดินมาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้ใกล้เลยแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้หรือเปล่าโคจิไม่ตอบโคจิเดินทางมาโรงเรียนนี้ด้วยความคิดของตัวเองโคจิคุงเธอย้ายโรงเรียนแล้วนะจ๊ะเธอก็ต้องไปโรงเรียนใหม่สิแต่ถึงจะพูดเช่นนี้เมื่อคิดถึงจิตใจของโคจิครูมูราโนะก็ไม่สามารถจะพูดอะไรไปมากกว่านี้โคจินั่งเรียนอย่างเรียบร้อยจนถึงคาบเรียนที่5เมื่อจบคาบเรียนที่5ครูมูราโนะก็พูดกับโคจิว่าโคจิคุงพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนใหม่นะจ๊ะครูก็รู้สึกเหงาเหมือนกันที่เราต้องจากกันแต่มันเป็นสัญญาระหว่างโรงเรียนที่มีความสำคัญมากเข้าใจไหมจ๊ะโคจิก้มหน้าอยู่อย่างนั้นครูมูราโนะรู้สึกสงสารก็ลูบหัวโคจิเมื่อโรงเรียนเลิกโคจิท่าทางดีใจวิ่งตรงรีบไปยังโรงกำจัดขยะครูอาดาจิรู้สึกเหมือนมีคนมาก็เลยหันไปดูแล้วก็เห็นโคจิยืนยิ้มอยู่เอาโคจิแล้วครูก็ยื่นมือออกไปทันทีโคจิหัวเราะโถมตัวเข้าใส่ครูอาดาจิครูซึ่งโซเซด้วยความหิวอยู่แล้วก็ล้มลงทันทีโคจิล้มทับบนตัวครูทั้งสองต่างหัวเราะกริ้งใส่กันนี่โคจินั่นอะไรนะครูอาดาจิเห็นกระเป๋าของโคจิก็เลยสอบถามดูก็ไปโรงเรียนมาละสิไปโรงเรียนหมายถึงโรงเรียนประถมฮิเมมัตสุน่ะเหรอฮะจริงเหรอเนี่ยนายนี่ก็สู้เหมือนกันนะเนี่ยครูอาดาจิรู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อโคจิวิ่งเข้าไปในเขตโรงกำจัดขยะเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามถูกตบหัวตบตัวเหมือนกับนักเบสบอลที่ตีลูกโฮมรันได้ครูอาดาจิซึ่งตามโคจิมาด้วยมองภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้วยความอุ่นใจเมื่อพวกนายโตขึ้นสังคมจะเป็นยังไงนะโคจิเล่นอยู่ที่โรงกำจัดขยะจนเย็นท่าทางห่อเหี่ยวเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเด็กๆรู้ดีว่าโคจิกำลังคิดอะไรอยู่นี่โคจิกลับบ้านไหมอิซาโอะพูดเหมือนให้กำลังใจโคจิเดี๋ยวพวกเราไปส่งนะ
ว่าไงพวกเราใช่เดี๋ยวพวกเราไปส่งเองเดี๋ยวไปส่งเองเด็กๆวิ่งออกไปพร้อมกันโดยมีโคจิวิ่งอยู่ตรงกลางถ้าไปส่งโคจิตอนนี้ขากลับก็คงมืดตื่นแต่เมื่อคิดถึงความรู้สึกของโคจิจะมานั่งห่วงกับเรื่องแบบนี้คงไม่ได้เด็กๆพากันวิ่งผ่านย่านร้านค้าวิ่งเลาะถนนหลวงเด็กๆวิ่งไปร้องเพลงไปเหมือนแมลงปอในฤดูใบไม้ร่วงท้องฟ้ายามนั้นเป็นสีทับทิมแดงเข้มเมื่อมาถึงสะพานใหญ่ที่เชื่อมเขตเมืองเก่ากับเขตพื้นที่ถมเด็กๆหยุดพักหายใจอยู่ครู่หนึ่งโยชิคิจิที่รูปร่างอ้วนท้วนกำลังหายใจหอบอยู่สายลมที่พัดมาจากทะเลทำให้ร่างกายที่ร้อนเผาสดชื่นขึ้นเรือลำเลียงที่แล่นผ่านไปมาดูเหมือนภาพลวดลายผู้กันไปกันเถอะอิซาโอะเรียกทุกคนไปกันเลยไปกันเลยพวกเราไปไปเด็กๆออกวิ่งเมื่อเข้าเขตพื้นที่ถมที่นั่นกว้างใหญ่ดังทะเลทรายโอ้โหกว้างจังเลยกว้างเหมือนทะเลเลยเฮ้ยพวกเราสนามเด็กเล่นอยู่ตรงหน้าแล้วไปไปไปเล่นกันเด็กๆมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะเด็กๆออกวิ่งอีกครั้งที่บ้านของโคจิแม่ของโคจิทำหน้าเหมือนจะร้องไห้นั่งรอการกลับมาของโคจิแต่ทันทีที่เห็นโคจิแม่ก็ทำหน้าขึงขังแล้วก็ลุกขึ้นป้าครับอย่าดูโคจินะครับอิซาโอะโผล่หน้าตรงขอบหน้าต่างแล้วก็ตะโกนขอร้องเด็กคนอื่นๆก็โผล่หน้าออกมาทีละคนคุณป้าห้ามดูดนะใช่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 อย่าดูโคจิเลยอย่าดูโคจินะคุณป้านี่พวกเธอเดินมาส่งโคจิกันเหรอใช่ครับใช่ค่ะแล้วจะเดินกลับโรงกำจัดขยะกันหรือไงฮะใช่แล้วใช่แล้วค่ะเห็นทีคุณแม่คงไม่สามารถจะดุโคจิได้แล้วเมื่อเจอฤทธิ์ของเด็กๆแบบนี้คุณลุงฮะคราวนี้อิซาโอะหันไปพูดกับพ่อของโคจิวันเนี้ยโคจิไปโรงเรียนฮิเมมัตสุด้วยอะไรนะพ่อแม่ของโคจิต่างมองหน้ากันจริงหรือโคจิจริงพรุ่งนี้ก็จะไปอีกลุงคะอย่าให้โคจังไปที่อื่นเลยนะคะเคโกะจ้องหน้าพ่อโคจิอยู่นิ่งจริงเหรอเนี่ยโคจิไปโรงเรียนฮิเมมัตสุจริงเหรอเนี่ยพ่อโคจิพึมพำเหมือนพูดกับตัวเองน้ำเสียงปนเศร้าและแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องกลับบ้านโคจิพวกเรากลับแล้วนะโคจิไปนะบ๊ายบายโคจิบ๊ายบายเด็กๆพากันบอกลาโคจิหัวเราะตากลมโตเท่าลูกสนของโคจิยิ่งดูโตขึ้นโคจิโบกมืออย่างสุดกำลังพ่อของโคจิก้มหน้าเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่วันเดียวกันนั้นพวกครูโคทานิก็ยุ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะว่าครูอาดาจิกำลังประท้วงอดอาหารจึงทำอะไรช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมีใครบางคนบอกว่า
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบอนุกรมหนูแพร่พันธุ์เมื่อเปิดหาความหมายของคำว่าอนุกรมหนูแพร่พันธุ์ในพจนานุกรมเขียนไว้ว่าเป็นการคำนวณผลรวมทางคณิตศาสตร์ดังนี้เดือนมกราคมหนูตัวผู้และหนูตัวเมียได้คลอดลูกออกมา12ตัวเดือนกุมภาพันธ์พ่อหนูแม่หนูและลูกๆต่างคลอดลูกออกมาอีกตัวละ12ตัวเป็นไปแบบนี้ทุกๆเดือนเมื่อถึงเดือนธันวาคมจำนวนหนูทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 27,682,574,200 ตัวนั่นหมายความว่าถ้ามีผู้เห็นด้วยเพิ่มขึ้น1คนคนคนนั้นจะช่วยหาทางที่จะหาคนมาร่วมขบวนการต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ทำให้การเคลื่อนไหวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วถ้าจะให้พวกเขาเข้าใจสภาพของเด็กในโรงกำจัดขยะอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอเมื่อเข้าใจแล้วต้องหาผู้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพิ่มด้วยพวกแม่ๆที่ร่วมการเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นเช่นนี้หลังจากนั้นจึงผูกเรื่องเข้ากับเรื่องที่เด็กๆในชั้นเรียนของครูโคทานิยอมรับเด็กพิการทางสมองเป็นเพื่อนว่าเราควรจะเอาอย่างเด็กๆในชั้นเรียนของครูโคทานิพ่อแม่ที่มีความกังวลเรื่องการเลี้ยงดูลูกเพราะว่าต้องทำงานทั้งคู่พ่อแม่ที่ลูกไม่ไปโรงเรียนเพราะมีปัญหาทางการเรียนพ่อแม่เหล่านี้ตกลงเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในทันทีครอบครัวมีหลายแบบพ่อแม่ก็เช่นกันพ่อแม่ไม่ได้มีเพียงพ่อแม่ที่มาในวันเยี่ยมโรงเรียนหรือวันประชุมเท่านั้นเมื่อกลับเข้าโรงเรียนพวกครูโคทานิก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้มีครูที่ช่วยรวบรวมรายชื่อเพิ่มขึ้นถึงแม้จะเพิ่มขึ้นทีละน้อยก็ตามครูบางคนถูกผู้ปกครองเร่งเร้าจึงต้องรีบออกไปรวบรวมรายชื่อก็มีครูอัตจิอดทนอีกนิดเดียวนะคะคุณแม่หลายท่านเข้ามาเป็นพวกเดียวกับเราแล้วครูโคทานิรำพึงในใจขณะวิ่งวุ่นอยู่จนดึกฤดูใบไม้ร่วงล่วงเลยผ่านมาอากาศเริ่มหนาวเย็นในตอนกลางคืนครูอัตจิม้วนตัวอยู่ในผ้าห่มมือมองดูท้องฟ้าถึงแม้จะอยู่ในเมืองใหญ่แต่ดวงดาวก็ส่องแสงสวยงามยามอากาศหนาวเย็นเมื่อสักครู่นี้พ่อแม่ในโรงกำจัดขยะเข้ามาพูดคุยอยู่ด้วยสักพักไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พวกเขาไม่เอ่ยกล่าวถึงความรู้สึกผิดต่อหน้าครูอาดาจิอีกพวกเขาคงคิดว่าการใช้คำพูดเหมือนครูเป็นคนอื่นจะยิ่งทำให้รู้สึกผิดต่อครูวันนี้มีดาวตกเยอะจังนะครูอาดาจิคิดลอยๆมีเสียงดังก๊อกๆตรงกำแพงครูฮะไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ้าวอิซาโอะเหรอไม่มีใครอยู่แล้วละถ้าอย่างนั้นผมข้ามไปฝั่งนั้นนะสักครู่เด็กๆก็วิ่งออกมาบางคนนั่งบ้างนอนกริ้งบ้างอยู่ในท่าตามใจชอบล้อมรอบครูอาดาจิหนาวนะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาเลยโทคุจิพูดค้างไว้แล้วก็รีบผูกปากไม่เป็นไรหรอกโทคุจิครูอาดาจิหัวเราะอ่อนแรงจากการที่ต้องอดข้าวพวกเราไปส่งโคจิมาด้วยนะอิซาโอะเอ่ยขึ้นจริงสิขอบใจนะครูฮะ
ประมาณไหมจุนถามแบบกล้าๆกลัวๆทรมานสิครูอดาจิพูดแล้วก็หลับตาลงในขณะที่เด็กๆก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แต่จ้องหน้าครูอดาจิอยู่อย่างนั้นเมื่อกี้ครูนั่งดูท้องฟ้าเห็นดาวตกข้ามไปมาด้วยดาวตกในคืนนั้นก็เหมือนกันคืนนั้นคืนไหนฮะคืนที่ครูเป็นขโมยครั้งแรกในชีวิตครูเคยเป็นขโมยด้วยหรอมีสะเอ็ดซึ่งนั่งยองๆถามครูด้วยน้ำเสียงที่ตกใจตอนที่ครูกลายเป็นขโมยครูหิวจนเกือบตายเหมือนตอนนี้เลยมิสเอะตกใจหรือเปล่าไม่แปลกใจหรอกครูอดาจิรูปหัวมิสเอะวันหนึ่งได้กินเพียงแค่หัวมันขนาดเท่านิ้วโป้ง5หัวเท่านั้นเองครูต้องหิวหน้าเลยก็เหมือนตอนนี้แหละหิวมากหิวจนทรมานทรมานที่สุดจนทนแทบไม่ไหวเลยครูเคยมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งพี่ชายครูเป็นพี่ที่แสนดีเหมือนพี่ชายมิสเอะนั่นแหละจุนทำท่าเขินอายเล็กน้อยครูเข้าไปขโมยของกับพี่ชายเราย่องเข้าไปในโกดังเก็บสินค้าขโมยพวกถั่วเหลืองและข้าวโพดครูกลัวมากเลยการขโมยของเนี่ยไม่ว่าทำกี่ครั้งครูก็รู้สึกกลัวครูขโมยของหลายครั้งเลยเหรอครูกลัวการขโมยมากกลัวมากจนทำได้แค่ 4-5 ครั้งครูก็เลิกแต่พี่ชายครูเนี่ยไม่รู้สึกอะไรกับการขโมยจึงขโมยของหลายต่อหลายครั้งครูมีพี่น้อง7คนเลยเหมือนนกนางแอ่นที่หอบอาหารมาให้ลูกๆหลายต่อหลายรอบแล้วไม่โดนตำรวจจับหรอโดนจับสิโดนจับหลายครั้งด้วยแต่ก็ขโมยของต่ออีกหลายครั้งจนในที่สุดพี่ชายของครูก็ถูกจับไปอยู่สถานพินิจเด็กๆแสดงสีหน้าหวาดกลัววันนั้นพี่ชายครูก็ได้ตายจากไปครูอดาจิพูดออกมาเฉยๆเด็กๆจึงไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดอยู่สักพักพี่ชายครูชอบอ่านหนังสือเหมือนพี่ชายของมิซาเอะตอนตายก็พบหนังสือบันทึกสัตว์ของซีตันที่ขาดลุ่ยไว้ในกระเป๋าด้วยเขาคงอ่านหนังสือเล่มนั้นนับครั้งไม่ทั่วเลยล่ะดวงตาครูอดาจิเหมือนมองออกไปแสนไกลคงไม่มีใครที่ขโมยของได้โดยไม่รู้สึกอะไรครูเคยเข้าใจผิดอย่างที่ต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตของครูเลยล่ะครูกินชีวิตของพี่ชายครูเติบโตมาได้ด้วยการกินชีวิตของพี่ชายเด็กๆฟังแล้วก็พากันเงียบกริบไม่ใช่แค่ครูคนเดียวนะคนสมัยนี้มีชีวิตอยู่ด้วยการกินชีวิตของคนอื่นมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินชีวิตของคนที่ตายในสงครามมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินชีวิตของคนที่ถูกฆ่าเพราะต่อต้านสงครามมีทั้งคนที่กินชีวิตคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกอะไรและมีทั้งคนที่กินชีวิตคนอื่นด้วยความขมขื่นสงสารพี่ชายของครูจังเลยจากนั้นมิสเอกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นในขณะที่ครูอดาจิกอดมิสเอกเอาไว้อย่างอ่อนโยน
มิสเอเนี่ยเป็นเด็กดีมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะนี่ดูสิเห็นดาวตกอีกแล้วดาวดวงนั้นคือพี่ชายครูเองพี่ชายครูที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนมิสเอเด็กๆเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงดาวส่องสว่างน่าเอ็นดูเหมือนดวงตาอันชุ่มฉ่ำของปลาที่ถูกติดเรียงร้อยอยู่บนสวรรค์ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองที่สุดก็รู้ภูมิหลังของครูอาดาจิคล้ายๆกับตาบักเหมือนกันนะนี่ครับตาบักนี่ไปอยู่เกาหลีส่วนครูอาดาจิพี่ชายโดนจับครูก็เลยมีความเป็นแบดบอยเล็กๆครับและขณะเดียวกันก็มีความเข้าอกเข้าใจในหัวจิตหัวใจแล้วก็ในความรู้สึกของพวกเด็กหลังห้องหรือพวกเด็กที่อาจจะถูกมองว่าเป็นเด็กมีปัญหาครับก็จะเป็นบทที่สรุปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ขอให้เป็นบทที่แฮปปี้เอนดิ้งคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะลุ้นเช่นนั้นนะคะครับอยากจะให้แฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าชีวิตของคนเราบางทีเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะจบได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะมันได้แต่จบเฉยๆครับแต่ไม่ถูกใจใช่ไหมใช่ครับไม่สามารถที่จะแบบให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ครับเรื่องนี้น่าจะเป็นวรรณกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่บอกว่าใช้ประสบการณ์17ปีของการเป็นครูโรงเรียนประถมแล้วก็นำมาเขียนเรื่องนี้นะคะของเคนจิโร่เฮทานิซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะเราคงจะได้พูดคุยกับคุณมารินาโคบายาชินะคะซึ่งจะเป็นการต่อสายตรงถึงญี่ปุ่นแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเบื้องหลังของการแปลแล้วก็น่าจะทำให้เราได้รู้จักกับคนเขียนคือเคนจิโร่ไฮทานิมากยิ่งขึ้นด้วยครับใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้เลยนะส่งมาได้เลยครับทั้ง3ช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของ YouTube ได้เลยนะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปส่งท้ายกับบทส่งท้ายดวงตากระต่ายกันเลยค่ะเช้าวันนั้นท้องฟ้าอยู่สูงลิบกว่าทุกวันมีสายเมฆที่เหมือนถูกแปลงป้ายหลงเหลืออยู่เล็กน้อยนกสองตัวมองดูแล้วน่าจะเป็นเหยี่ยวดำกำลังเกี้ยวพาราสีโบยบินไปทางทิศตะวันตกเด็กๆนั่งเรียนหนังสือกันอยู่ที่ฐานทัพกำลังหยุดพักกันชั่วครู่แล้วก็มองท้องฟ้าสูงจังเลยนะทุกคนอ้าปากหวอแงนมองท้องฟ้าน้อยเนี่ยเจ้านกเหยี่ยวดำสนุกสนานกันใหญ่เลยไม่เรียนหนังสือแต่กลับมาออกเดทกันนะเจ้าพวกนี้โยชิคิจิอิจฉานกเหยี่ยวดำเหลือตัวเล็กเท่าเมล็ดถั่วสักพักก็จางหายไปจากสายตาของเด็กๆตอนนั้นเองมีเสียงกึ่งกลางของรถบรรทุกคันเล็กดังขึ้นเสียงนั้นต่างจากเสียงรถขนขยะซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เด็กๆหันไปมองแล้วก็เห็นโคจินั่งจุมปุ๊กอยู่บนกองสิ่งของใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มโคจิกำลังโบกมือมาทางพวกอิซาโอโคจินี่
โคจิกลับมาแล้วโคจิโคจิโคจิคงไม่เป็นอันเรียนแล้วไม่ว่าเด็กคนไหนพอเห็นโคจิก็รีบวิ่งรีออกไปอิซาโอก็วิ่งไปหาครูอาดาจิครูฮะโคจิโคจิมันกลับมาแล้วอะไรนะครูอาดาจิเองก็ตกใจครูพยายามลุกขึ้นยืนแต่ก็เซจนเกือบล้มลงอิซาโอรีบวิ่งเข้าไปประคองไม่เป็นไรครูอาดาจิพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นโคจิกระโดดลงมาจากรถเมื่อเห็นครูอาดาจิที่เดินโซซัสโซเซโดยมีอิซาโอช่วยพยุงเขาก็รีบวิ่งเข้าไปหาครูโคจิกระโจนเข้าใส่ครูอาดาจิทันทีโอ้ยอิซาโอดันหลังครูอาดาจิเอาไว้ครูอาดาจิยืนรับโคจิด้วยขาสองข้างอย่างหนักแน่นโคจิหัวเราะชอบใจในขณะที่เสียงหัวเราะของครูอาดาจิหลั่งไหลออกมาจากท้องจนครูไม่สามารถบังคับร่างกายของตัวเองเอาไว้ได้ใกล้เที่ยงครูโคทานิครูโอริฮาชิและครูโอตะวิ่งหน้าตาตื่นกันมาเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังอยู่ที่ฐานทัพและก็นั่งห้อมล้อมโคจิกันอยู่ชิโยชิโยครูโอตะกระโดดร่าตะโกนร้องดูเหมือนจะมีข่าวดีอีกแล้วนะครูอาดาจิจะต้องดีใจนะคะที่พวกเราสามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้มากเกินครึ่งแล้วค่ะจริงๆเหรอเนี่ยใบหน้าครูอาดาจิยับยู่ยี่การที่สามารถรวบรวมรายชื่อได้เกินครึ่งนั้นแสดงว่าจำนวนครอบครัวที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่เขตการศึกษาของโรงเรียนมีเกินครึ่งสนับสนุนเด็กๆในโรงกำจัดขยะเราไม่ได้ล่ารายชื่อจากคนที่เดินผ่านตามท้องถนนแล้วก็ไม่ได้รวบรวมรายชื่อจากคนที่เพียงแค่เห็นใจเด็กๆแต่คนที่ร่วมลงชื่อนั้นออกเดินหาคนที่จะมาเป็นแนวร่วมด้วยลำแข้งของตัวเองครูโคทานิอธิบายเรื่องนี้อย่างง่ายๆให้กับเด็กๆฟังสหภาพแล้วก็สมาชิกสภาช่วยเป็นคนกลางวันนี้ตอนบ่ายสามจึงพร้อมที่จะทำการเจรจากันพวกคุณแม่ก็จะรวมตัวกันประมาณ200คนด้วยนะคะจากนั้นครูโคทานิก็หันไปพูดกับเด็กๆเด็กๆจ้าพวกเธอก็ต้องเข้าร่วมด้วยนะครูขอให้เขารับฟังความเห็นของเด็กๆด้วยได้เลยฮะครูอิซาโอยืดอกตอบรับอย่างเข้มแข็งครูอาดาจิจะไปได้ไหมคะไปสิต่อให้ตายก็ต้องไปครูโคทานิสังเกตเห็นโคจิโคจิอยู่ด้วยโคจิอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องปกติแต่มันก็รู้สึกแปลกอยู่นะเอ๊ะโคจิคุงเธอกลับมาที่นี่แล้วเหรอจ๊ะโคจิยิ้มแฉ่งเป็นการตอบรับออกเดินทางกันเลยอิซาโอตะโกนเสียงดังรถเข็นเคลื่อนตัวการประท้วงอดอาหาร3วันทำให้ร่างกายครูอาดาจิอ่อนปวกเปียกรู้สึกเหมือนร่างกายตัวเองไม่มีกระดูกครูอาดาจิจึงต้องนั่งรถเข็นเดินทางดูเหมือนรถเข็นกำลังร้องเพลงเสียงก๊อกแก๊กถึงจะไม่ไพเราะแต่ก็ซึมลึกเข้าไปถึงท้องเทสุโซจับมือครูโคทานิแน่นครูโคทานิมองหน้าเทสุโซเป็นครั้งคราวเด็กชายเม้มปากแล้วก็ยิ้มน้อยๆครูโคทานิยิ้มตอบด้วยใบหน้าสดใสแล้วก็บีบมือเทสุโซเบาๆเทสุโซก็บีบมือครูกลับทั้งสองยิ้มให้กัน
ตะบักมีท่าทางดีใจเดินกระย่องกระแย่งตามหลังทั้งคู่คิจิลากตะบักจนน่ากลัวจะหกล้มตะบักรู้สึกตื้นตันใจกับภาพความสัมพันธ์ระหว่างครูโคทานิและเทสุโซไฮคิมยงแซงเอ้ยฉันดีใจจริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันอยากเล่นเชลโล่กับนายนะแต่รอฉันอีกหน่อยนะตะบักพูดกับคิมยงเซงในใจมีสะเอะกับเคโกให้ครูโอริฮาชิจูงมือเดินเดินไปพูดคุยกันไปหัวเราะกันไปมีสะเอะงอนครูโอริฮาชิเพราะว่าถูกหยอกล้อเดินไปก็งอนไปเดินไปตีก้นครูโอริฮาชิไปรถเข็นยังคงร้องเพลงก็แก๊กก็แก๊กเสียงหลงเหมือนเดิมครูอาดาจินั่งอยู่ในรถเข็นที่อิซาโอะจุนโทคุจิแล้วก็ชิโร่กำลังช่วยกันลากครูอยากกินเทมปุระเหลือเกินแต่ก็ยังกินไม่ได้ดวงตาของครูส่องแสงเป็นประกายอาจจะเป็นเพราะวันนี้ครูจะได้กินเทมปุระแล้วและอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หน้าตาของครูจึงดูสดใสครูพูดอะไรฮะทาเคโอะซึ่งผลักรถเข็นอยู่ด้านหลังถามครูอาดาจิอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรครูพยายามกลบเกลื่อนครูอาดาจิกำลังร้องเพลงผลลูกโอ้กริ่งผลลูกโอ้กริ่งแต่สำหรับทาเคโอะแล้วเขาได้ยินว่าเทมปุระกริ่งไม่ใช่ผลลูกโอ้กริ่งครูโอตะกับชิเงโกะเดินซบกันเหมือนคู่รักคงจะคุยเรื่องความลับอะไรกันอยู่จึงหัวเราะกิ๊กกักกันเป็นระยะโยชิคิจิล้อเลียนทั้งคู่อยู่ข้างหลังคนในโรงกำจัดขยะเดินพรางก็เฝ้ามองดูเด็กๆด้วยความเอ็นดูพ่อแม่ในโรงกำจัดขยะก็ยิ้มแย้มและเฝ้ามองพวกครูด้วยความเชื่อมั่นไว้ใจรถเข็นนั่นนอกจากส่งเสียงร้องก็แก๊กแล้วยังเริ่มประสานเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดอีกด้วยครูอาดาจิลูบผัวโคจิที่เดินอยู่ข้างๆเป็นบางครั้งโคจิจึงเดินไปยิ้มไปทำตากลมโตเท่าลูกสนแล้วก็หัวเราะไปกันเลยอิซาโอะพูดรถเข็นเร่งความเร็วขึ้นอีกคิจิวิ่งออกไปพร้อมกับรถเข็นตะบักถูกกระชากจนเกือบล้มขมำโอ้ยโอ้ยรอด้วยรอด้วยตะบักร้องเสียงหลงแต่เด็กๆได้ยินเสียงร้องรอด้วยของตะบักเป็นเพียงเสียงงึมงำงึมงำทุกคนตกใจรีบหยุดรถตะบักหน้าตาเหมือนลูกโป่งแฟบขนาดใบหน้าของตะบักรีบลงเหลือเพียงครึ่งเดียวเด็กๆพากันตกอกตกใจว่าทำไมจู่ๆหน้าตาของตะบักจึงกลายเป็นเช่นนั้นเหมือนกับตะบักกำลังก้มหน้าก้มตาพยายามหาอะไรอยู่พ่อของอิซาโอะที่ยืนอยู่ข้างๆร้องอ๋อขึ้นมาเอ้าฟันปลอมตะบักตะบักทำฟันปลอมหล่นพื้นเท่านั้นเองเสียงหัวเราะก็ดังขึ้น
ทุกคนช่วยกันจนในที่สุดก็หาฟันปลอมเจอเมื่อล้างน้ำจนสะอาดแล้วก็ใส่ฟันปลอมกลับเข้าที่แล้วตะบักคนเดิมจึงกลับมาเทสุโซหัวเราะเสียงใสครูโคทานิดุแล้วก็ดึงมือเทสุโซให้หยุดแต่ตัวเองก็แทบจะกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่ออกเดินทางได้อิซาโอะตะคอกเสียงไม่ใช่เวลาจะมานั่งหัวเราะสนุกสนานนะทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นขึ้นน้ำเสียงขึงขังของอิซาโอะเหมือนกำลังบอกเช่นนั้นออกเดินทางเป็นคำพูดที่ดีเหลือเกินครูโคทานิครุ่นคิดถึงความหมายแล้วก็กุมมือเทสุโซไว้แน่นรถเข็นเริ่มร้องเพลงเสียงหลงอีกครั้งจบไปแบบสวยงามนะคะครับจะบอกว่าแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะคะก็แฮปปี้ครับแต่เรื่องแฮปปี้ทีเดียวเรื่องราวหลังจากนี้ก็ว่ากันอีกก็ว่ากันอีกทีค่ะแต่หมายถึงว่าในจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนก็เหมือนกับเหมือนได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มีความหมายกับตัวเองครับอย่างตาบาก็ค้นพบฟันปลอมนะคะ ไม่ใช่ค้นพบหาเจอหาเจอฟันปลอมหลุดแหมคิดจิวิ่งซะฟันหลุดเลยในขณะเดียวกันครูโคทานิก็มีคำพูดประโยคสุดท้ายเนี่ยนะออกเดินทางอันนี้มันก็มีหลายนัยยะเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นการเดินทางของครูที่ทำเพื่อลูกศิษย์ใช่แต่ขณะเดียวกันเหมือนกับชีวิตของครูเองก็อาจจะต้องออกเดินทางด้วยเหมือนกันครับกับเรื่องส่วนตัวของครูซึ่งอันนี้ก็โอเคไม่ได้เอ่ยถึงละไว้ในฐานที่เข้าใจครับครูอาดาจินี่ก็พระเอกมากเลยนะคะครูอาดาจินี่อดข้าว3วันจะได้กินเทมปุระแล้วครับแต่ไม่ยอมอดเหล้า นี่คือเรื่องดวงตากระต่ายนะคะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยก็มีข้อมูลของผู้เขียนค่ะครับเคนชิโร่ไฮทานินะคะเขาเกิดที่เมืองโกเบอ๋อโกเบเมืองนี้เนื้ออร่อยใช่ไหมครับเคยเป็นครูโรงเรียนชั้นประถมศึกษาได้17ปีโอ้โหแล้วก็ออกเดินทางไปประเทศในแถบทวีปเอเชียแล้วก็จังหวัดโอกินาวะแต่งวรรณกรรมเด็กเรื่องดวงตากระต่ายในปี1974นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมในปี1979 1974ปี2517ก็40กว่าปีมาแล้วค่ะครับจากนั้นปี1980ก็ย้ายไปอยู่เกาะอาวาจิอยู่ที่นั่น10ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่เกาะโทคาชิกิจังหวัดโอกินาวะเพื่อประพันธ์วรรณกรรมก็คือเพื่อทำงานเขียนนะคะครับคือโอกินาวะเนี่ยเป็นเกาะที่แยกออกมาจากเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นอีกทีนึง อยู่ภาคใต้ของญี่ปุ่นไงดังนะโอกินาวะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเคนจิโร่ไฮทานิก็มีผลงานเยอะนะคะครับ อย่างเช่นไทโยโนโกะกาลิเวอร์โนเดี๋ยวนะไม่แน่ใจอ่ะอุมิโนซูฮารุกะนิไรคานายอ่านไปก็เท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามคุณมารินาเองดีกว่านะครับเพราะนี่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษก็เอาเป็นว่าเคนจิโร่ไฮทานิเนี่ยเขียนหนังสือเอาไว้เยอะค่ะครับนะคะมีวรรณกรรมที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ไรรอนชะแล้วก็สำนักพิมพ์อื่นๆอีกมากมายส่วนมารินาโคบายาชินะคะก็เป็นคนไทยเป็นลูกครึ่งมั้งคะนะคะ เกิดเมื่อปี2522
ก็เกิดหลังจากที่ดวงตากระต่ายตั้งขึ้นไม่กี่ปีเนาะประมาณสัก 5-6 ปีครับเกิดที่กรุงเทพค่ะจบที่ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะตอนหลังเนี่ยย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นล่ามเป็นนักแปลเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นให้กับเด็กไทยในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันทำงานในหน่วยงานราชการไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะมีผลงานแปลนะคะหลายเล่มค่ะเช่นบ้านใบไม้ของสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กความลับของเต้านมความลับของจมูกความลับของสะดือความลับของสะเก็ดแผลแล้วก็มีผลงานแปลร่วมกับคุณพรอนงนิยมค้า7เล่มนะคะเช่นพบกันวันคิดถึงทำได้ทุกสิ่งเพื่อเธอชุดลูกรักเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็มีผลงานแปลหนังสือภาพสำหรับมูลนิธิ SCGทาโร่เดินทางลูกสัตว์ไปกับแม่มือหนูอยู่ไหนคุณช้างไปเดินเล่นแล้วก็ปี2557มีผลงานแปลเรื่องเทสึกะโอซามุเทพบิดาแห่งการ์ตูนญี่ปุ่น อันนี้น่าสนใจมากเลยเป็นผลงานแปลภายใต้โครงการคันช่องสองญี่ปุ่นนี่แหละค่ะคุณจิตรินอาจารย์เทสึกะโอซามุก็ผลงานที่หลายคนน่าจะรู้จักก็เจ้าหนูปรมาณูพี่หมีรู้จักไหมได้ยินชื่อแล้วก็อีกหลายเรื่องครับน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวต้องลองถามดูนะเผื่อว่าอาจจะมาอยู่ในลิสต์ต่อไปของรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับลำดับต่อไปส่วนไดโดไลฟ์ฟาวเดชั่นมูลนิธิไดโดไลฟ์ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2528ค่ะมุซิโร่คิตาฮาระเป็นประธานมูลนิธิอยู่ที่โอซาก้าค่ะวัตถุประสงค์เนี่ยก่อตั้งเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่บริษัทไดโดประกันชีวิตมีอายุครบ80ปีนะคะวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศเพื่อการก้าวสู่สากล นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรางวัลสำหรับการวิจัยด้านภูมิภาคมีการแปลและการจัดพิมพ์หนังสือมีโครงการช่วยเหลือโรงเรียนนะมีการบริจาคหนังสือแล้วก็อุปกรณ์การเรียนทุกปีให้กับนักเรียนในประเทศกัมพูชาเมียนมาลาวคือสนับสนุนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็หนังสือเล่มนี้อยู่ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นJapanese Miller Series นะคะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆโดยการที่มูลนิธิสนับสนุนให้มีการแปลหนังสือญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างๆของประเทศในเอเชียค่ะจบเรียบร้อยนะคะจบทุกอย่างครบถ้วนที่เหลือก็มีอะไรเพิ่มเติมอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปคุยกับคนแปลครับคุณมารินาโคบายาชินะคะแม่เรื่องนี้นี่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าฟังแล้วชอบช่วยบอกต่อด้วยนะมันดีจริงๆอ่ะใช่ครับแล้วก็ถ้าชอบเรื่องแนวนี้อีกก็อย่าลืมบอกพวกเรากันมาได้นะครับ3ช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast เพจพี่เมียรัศมีมณีนินแล้วก็ใครฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเคยเจอครูแบบครูโคทานิหรือว่าครูอดาจิมั้ยครูโคทานินี่เคยเจอมั้ยครูโคทานิสวยน่ารักแสนดีเคยเจอแต่ว่ารักเด็กจริงๆอ่ะยังไม่เคยเจอครับคือครูที่สวยเนี่ยเจอบ่อยครับแต่ครูที่สวยแสนดีรักเด็กทุ่มเทอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยแสนดีรักเด็กใส่ใจมากๆจริงๆน่าจะมีอยู่พอสมควรนะจริงก็มีแต่เราอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ได้เจอใช่แต่เหมือนซะขนาดนี้แต่ครูที่ทุ่มเทก็เคยเจอนะครับเคยเจอแล้วครูที่ออกแนวแบดบอยอย่างครูอดาจิล่ะครูที่แบบกวนๆมันๆครูแนวๆอ่ะเจอบ่อยครับแต่ว่าจะว่ายังไงดีด้วยเป็นเพราะว่าอยู่โรงเรียนชายล้วนในบางพี่ก็เลยจะมีครูแนวนี้เยอะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิด
ความชัดเจนแบบนี้ใช่ไหมคือไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ครูคือไม่ได้ซาบซึ้งแบบในเรื่องนี้ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคความลำบากลำบนใช่ฟังเรื่องนี้แล้วนี่พิดว่าหลายท่านนะคะอาจจะนึกถึงคุณครูนะบางคนอาจจะมีครูที่อยู่ในดวงใจอยู่ในดวงใจครูที่ช่วยเหลือแล้วก็ใส่ใจเหมือนกับครูโคทานิครูอาดาจิคือเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้วก็ทุ่มเทจริงๆครับโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะมีแน่นอนนะคะถ้าคุณเคยเจอก็ถือว่าคุณโชคดีแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆแล้วก็ตอนจบของเรื่องนี้นี่ผมนึกถึงผู้กำกับญี่ปุ่นคนหนึ่งเลยครับพี่หมีรู้จักคุณพี่หมีเคยดูหนังชื่อเรื่องนี้ไหม Like Father Like Son ไม่เคยแต่ได้ยินคำนี้คำพูดนี้ผู้กำกับคนนี้ชื่อว่าคุณโคริเอดะครับไม่เคยแกจะชอบกำกับเป็นผู้กำกับรุ่นใหม่พี่เป็นแนวครอบครัวเหรอเป็นเขาชอบทำเกี่ยวกับชีวิตของคนญี่ปุ่นนะครับที่แบบชีวิตทั่วๆไปของคนญี่ปุ่นเลยคือชีวิตแบบธรรมดา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 ที่มันไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่อย่างเช่นแบบว่า Life Father Life Son ก็แบบว่าด้วยเรื่องพ่อลูกสองครอบครัวแต่ดันตอนคลอดเนี่ยสลับบ้านกันซะงั้นก็คือแบบมันมีบ้านคนจนกับบ้านคนรวยลูกคนรวยไปอยู่บ้านคนจนก็นึกว่าตัวเองจนมาตั้งแต่เด็กบ้านคนรวยก็เลี้ยงลูกของคนจนทีนี้พอมารู้ว่าตอนโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมาสลับลูกคืนก็อะไรจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้น่าสนใจนะครับเพราะเรื่องน่าสนใจ Life Father Life Son ครับแล้วแกก็ชอบกำกับหนังแนวนี้อีกหลายเรื่องครับแบบ Our Little Sister เนี่ยก็มีพี่น้อง4คนเป็นผู้หญิงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแนวเนี้ยบ่อยที่ผมบอกก็คือเหมือนคุณคุริยาดะเนี่ยเขาจะชอบแบบตอนจบให้ทิ้งไว้นิดนึงว่ายังไงเรื่องเนี้ยมันต้องดำเนินต่อแน่แต่ว่ามันจะดำเนินต่อยังไงก็ให้คนอ่านหรือว่าคนดูเนี่ยไปคิดเอาเองคือจบแบบมีความหวังแต่ว่าไม่ได้สรุปบางเรื่องก็บางเรื่องก็ไม่เชิงว่ามีความหวังนะพี่เหมือนประมาณว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปใช้คำนี้ดีกว่าไม่เอาใจคนดูใช่ครับแต่อย่างเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความหวังจะสมูทไปในทางที่โอเคนะใช่ใช่ค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งคือระดับหนึ่งไม่ทำร้ายจิตใจคนอ่านซะทีเดียวไม่ขยี้มากไม่ขยี้มากหวังเรื่องนี้ใจร้ายมากเลยนะครับโอ้ยไม่รู้จะทำร้ายจิตใจคนอ่านไปถึงไหนก็มีแต่เขาก็บอกว่าตอนจบที่ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งซะทีเดียวเนี่ยมันจะตราตรึงใช่อยู่ในใจของคนอ่านอยู่ในใจของคนดูมากกว่าตอนจบแบบโอเคทุกอย่างมีความสุขมันก็มีความสุขแล้วครับแต่ถ้าเจ็บปวดเล็กน้อยเนี่ยโอ้โหแบบประทับใจ เหมือนคู่กรรมพระเอกต้องตายอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่โอ้ยอันนี้กว่าจะตายได้ก็ทรมานทรกรรมครับโอ้สมัยก่อนนี้ซาบซึ้งมากเลยแต่ว่าพออายุมากๆขึ้นก็จะเลิกซาบซึ้งกับอะไรแบบนี้ละจะเริ่มแบบอะไรเนี่ยอย่างนี้หรอพี่ก็ไม่ละอันนั้นแต่คือตอนประมาณวัยรุ่นไงอ๋อคือคนเราเวลาอ่านหนังสือในหนังสือเล่มนึงมันก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าความรู้สึกของเราที่มีต่อหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปบางเรื่องตอนเด็กๆอ่านแล้วไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอหลังจากที่เราใช้ชีวิตมาสักพักนึงเนี่ยกลับมาอ่านอีกทีโหเราจะซาบซึ้งน้ำตาจิไหลครับแต่บางเรื่องตอนเด็กๆซาบซึ้งแทบตายพอกลับมาอ่านอีกทีทำไมตอนนั้นฉันซาบซึ้งอะไรขนาดนี้เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่อะไรก็ไม่เท่าไหร่ก็เฉยเฉยหรือบางทีก็อาจจะมองว่าเฮ้อก็ลองให้มันอยู่กันสักพักนึงก่อนสิ ดูสิจะเป็นอย่างนี้ไหม คือมันก็จะบวกกับประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยเนาะครับแต่หนังสือที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าต้องอ่านได้ตลอดชีวิตอ่านยังไงต้องรู้สึกคล้ายๆเดิมไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนแง่มุมใช่ก็ได้อะไรแบบอย่างนึงพอโตขึ้นมานิดก็จะเห็นบางแง่มุมเพิ่มขึ้นพออายุมากขึ้นอีกหน่อยก็จะเห็นแง่มุมเพิ่มขึ้นอีกคือไม่ว่าอ่านครั้งใดก็จะต้องได้อะไรเพิ่มขึ้นจากหนังสือเล่มนั้นที่แตกต่างกันคือเหมือนกับอ่านทีไรก็จะมองเห็นแง่มุมใหม่ๆหนังสือดีๆหนังสือคลาสสิกหนังสือที่เรียกว่าเป็นวรรณกรรมดีๆเนี่ยจะให้อารมณ์ประมาณนี้อ่านทีไรก็เหมือนกับว่า
มันเต็มอิ่มอะไรบางอย่างครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตประมาณนั้นเลยครับก็วันนี้จบลงนะคะกับเรื่องดวงตากระต่ายครับตอนต่อไปมาคุยกับคนแปลครับผมคุณมารินาโคบายาชิตอนหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ